ับวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่นั่นนะคะมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาซึ่งสามารถใช้มือหยิบจับสิ่งของได้เหมือนมนุษย์เลยล่ะค่ะและคาดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะถูกพัฒนามาใช้แทนแรงงานคนในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้ล่ะค่ะวิศวกรและนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกหรือ UCSD ของสหรัฐอเมริกากำลังร่วมมือกันพัฒนาหุ่นยนต์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานแทนมือและนิ้วมือของมนุษย์ค่ะเพื่อทำงานต่างๆโดยหวังว่ามันเนี่ยจะกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแรงงานเครื่องจักรที่สามารถแบ่งเบาแรงงานมนุษย์ได้ในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายรูปร่างนิ้วมือจำนวน3นิ้วนะคะทำจากซิลิโคนยางซึ่งก็มีความยืดหยุ่นทำให้สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อการหยิบจับรวมถึงไม่ทำให้วัตถุที่สัมผัสเกิดรอยขีดข่วนแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นออกแบบเท่านั้นซึ่งวิศวกรได้นำมันไปทดลองจับสิ่งของต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงวัตถุที่สัมผัสอย่างเช่นในภาพที่กำลังทดลองจับลูก Apple โดยมันสามารถประมวลผลแสดงภาพเป็นรูป Apple ขึ้นมาได้ถูกต้องถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จในสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คณะออกแบบต้องการให้หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในอนาคตที่นอกจากจะช่วยด้านการผลิตสินค้าแล้วยังอาจจะกลายมาเป็นตัวช่วยในชีวิตประจำวันให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นในกิจวัตรประจำวันที่ยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตรายขณะที่นักวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ก็ได้ทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยยกของหนักที่ถอดแบบระบบการทำงานมาจากกล้ามเนื้อมนุษย์หุ่นตัวนี้มีลักษณะเป็นท่อยางซิลิโคนสามารถยกของหนักได้ด้วยการดูดจับสิ่งของผ่านระบบสุญญากาศซึ่งจะช่วยให้จับวัตถุได้อย่างแน่นขึ้นไม่หลุดร่วงเอาง่ายๆค่ะนอกจากนี้ยังสามารถยืดหดได้เนื่องจากว่าท่อซิลิโคนถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นข้อทีทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการหักหรืองอซึ่งเทคนิคนี้เป็นการเรียนแบบศิลปะพับกระดาษแบบญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าโอริกามิที่จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการยกสิ่งของหรือวัตถุมากขึ้นอุปกรณ์นี้น้ำหนักประมาณ260กรัมนะคะแต่ว่าสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง 1,000 เท่าโดยจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าทำงานพร้อมๆกันหลายๆตัวค่ะนอกจากเป็นการพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้ยังเป็นนวัตกรรมที่น่าจะช่วยเหลือคนพิการได้อย่างดีทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าจะต้องหยิบจับสิ่งของด้วยความยากลำบากแถมยังเสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วยค่ะ